รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่ราชอาณาจักรกัมพูชาครับเพื่อร่วมการเสวนาพุทธพลิกสุวรรณภูมิจัดโดยชมรมโพธิคยา980ครับการเดินทางมาในครั้งนี้เราได้เห็นความร่วมมือของพระธรรมทูตซึ่งเป็นพระธรรมทูตที่ศึกษาเชิงลึกท่านผู้ชมครับการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในแถบสุวรรณภูมินี้ถือว่ามีจุดสำคัญในการที่จะร่วมกันในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องโดยชมรมโพธิคยา980ได้จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของมูลนิธิวีรพุชงซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับมีผู้ที่ร่วมการเสวนาในครั้งนี้จำนวนมากโดยเฉพาะประธานสงฆ์จากประเทศต่างๆวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบสุวรรณภูมิแห่งนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุภชัยวีรพุชงซึ่งถือว่าเป็นแม่งานสำคัญในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศต่างๆที่สวยงามอย่างนี้มองเห็นพระพุทธศาสนาอนาคตที่สดใสแล้วเพราะมีพุทธศาสนิกชนอย่างนี้เข้ามาช่วยอยากให้พี่ได้กล่าวถึงการทำงานครั้งนี้มองเห็นแสงเรืองๆข้างหน้าอย่างไรครับครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเราทำงานกันเป็นทีมนะครับก็เรามีกรรมการชมรมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะประกอบด้วยจากหลายวิชาชีพทั้งจากศาลผู้พิพากษาผู้ใหญ่จากอัยการจากตำรวจจากทหารจากพ่อค้าวานิสื่อมวลชนนะรวมเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากครูบาอาจารย์ที่เป็นปราชญ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับซึ่งท่านก็เมตตาชมรมมากนะครับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการที่สร้างหลักสูตรวิปัสสนาให้กับทางพระธรรมทูตเรานะฮะผมคงเอ่ยนามได้ไม่หมดยกสำคัญก็คือพระธรรมวรนายกท่านประธานหลักสูตรพระเทพโพธิวิเทศนะครับหลวงพ่อเศรษฐกิจหลวงพ่อพรหมสิทธิ์เจ้าวาดวัดสะเกษนะครับรวมถึงประธานสงฆ์รอบบ้านเช่นหลวงปู่พองสมณเลิศประธานสงฆ์ประเทศลาวซึ่งท่านก็เมตตาแล้วมากท่านก็มีอายุ101ปีแล้วนะฮะสมเด็จเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชาท่านก็85แล้วก็ท่านก็เป็นที่ปรึกษาประธานสงฆ์ฝ่ายเถรวาทสายบักตองของเวียดนามท่านหลวงพ่อติ๊กเทนต่ำท่านก็คัดพระให้กับเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพนะครับว่าองค์ประกอบเนี่ยของพระธรรมทูตเนี่ยของชมรมหรือสถาบันเนี่ยประกอบด้วยพระจากหลากหลายประเทศนะครับได้รับความเมตตาเนี่ยจากระดับสังฆราชและประธานสงฆ์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้รับการถ่ายทอดนะครับผมเองเนี่ยรับการถ่ายทอดมาจากพระผู้ใหญ่เยอะมากนะครับมันถึงเกิดวันนี้ได้ครับพี่หมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าผมเห็นแสงสว่างไหมผมเห็นแสงสว่างชัดเจนมากเพียงแต่ว่าวันนี้แสงสว่างที่เห็นเนี่ยเรามั่นใจแล้วว่ามันถูกทิศแน่เพราะคนเราเกิดมาบางครั้งเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราเดินหลงทิศเดินอยู่ในความมืดบ้างไม่ถึงเป้าหมายสักทีวันนี้ความแสงสว่างเราชัดก็คือการชาวพุทธที่ดีพุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทที่ดีเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้แก่นธรรมคือปริยัติที่เราตั้งประเด็นขึ้นมาปริยัติแล้วไม่มีทางถึงแสงสว่างแน่เพราะมันไม่ได้เดินมันจำเป็นจะต้องก้าวเดินด้วยความเพียรต่อไปก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถูกไหมครับตามแนวของหลวงพ่อสมเด็จนะฮะมันถึงเกิดปฏิเวทได้คือการเกิดเป็นอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยพอเวทีเสวนาเนี่ยเราก็จะกราบเนี่ยนิมนต์หรืออาราธนาเนี่ยพระธรรมทูตเลยว่าพระธรรมทูตเนี่ยออกบวชเนี่ย
เราก็ตั้งคำถามนะครับบนเวทีว่าท่านเนี่ยการออกบวชเนี่ยท่านบวชเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยโพธิกาลในการออกบวชคือการสละแล้วซึ่งเรื่องทางโลกเพื่อมาสู่ทางธรรมถูกไหมฮะพุทธเจ้าก็ได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้พอออกบวชก็ต้องศึกษาเรื่องปริยัติแก่นธรรมก็คือตำราพระไตรปิฎกใช่ไหมฮะพระอภิธรรมพระสูตรพระวินัยท่านได้กล่าวกับพระอานนท์เอาไว้ชัดเจนมากว่าอานนท์เอ๋ยอานนท์ถามท่านว่าถ้าท่านปรินิพานไปแล้วใครจะเป็นตัวแทนพระอานนท์ก็คงถามว่าพระสงฆ์รูปไหนจะแทนพระองค์ท่านแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตอบชัดเจนมากว่าอานนท์เอ๋ยพระธรรมและพระวินัยจะเป็นตัวแทนของเราถ้าเห็นธรรมก็คือเห็นเราชัดเจนมากครับแต่วันนี้ชาวพุทธเราก็ใจแก่นธรรมไหมนะฮะมาตั้งคำถามต่อแล้วสำคัญยิ่งเลยชาวพุทธเนี่ยต้องเข้าใจว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าชาวพุทธเนี่ยอย่าไปกังวลกับอดีตที่ผ่านมาอย่าไปพะวงกับปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าปัจจุบันให้ถูกต้องอนาคตก็จะถูกนี่ก็คือหลักของกรรมฐานสมถะใช่ไหมพี่หมายครับผมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งจากความคิดของพุทธบริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านพระพุทธศาสนาสังคมทุกวันนี้เปิดกว้างดังนั้นเมื่อสังคมเปิดกว้างสงฆ์เองก็รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านชาวบ้านก็รับฟังความคิดเห็นของสงฆ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกลับมาก็คือความมั่นคงทางด้านจิตใจทางด้านสังคมและก็ประเทศชาติคณะสงฆ์เปิดทาง AAC ของคณะสงฆ์แล้วรัฐบาลก็เปิดแล้วทั่วโลกก็เปิดกว้างแล้วเราจะเปิดใจของเราให้กว้างเพื่อรับสิ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสร้างฐานที่มั่นคงแก่จิตใจของเราได้อย่างไรดังที่ท่านดร.สุภชัยวีระผู้ชงท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้เป็นจุดที่สำคัญครับแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนั้นได้ช่วยสนับสนุนในการส่งพระเข้ามาช่วยในการเผยแผ่พุทธศาสนาและสนับสนุนในกิจกรรมนี้เราไปชมต่อครับแต่ว่าพระธรรมทูตโดยรวมของการทำงานทั่วไประดับนานาประเทศดีกว่าใช้คำว่านานาประเทศเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพระธรรมทูตได้ไปทำงานกันทั่วโลกแล้วก็ได้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาจะเห็นว่าพระที่ผ่านการอบรมพระธรรมทูตแล้วแล้วก็ได้ไปทำงานกันทั่วโลกเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นมากหลายถ้าเราดูโดยรวมทวีปอย่างอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียก็จะกลับไปที่ประเทศอินเดียอย่างที่เราทราบกันเรายกประเด็นว่าถ้าที่อินเดียเนี่ยพุทธศาสนาหมดจากประเทศอินเดียแล้วแต่ว่าพระธรรมทูตที่ท่านมีใจเกินร้อยที่จะเข้าไปบุกเบิกพุทธศาสนาให้ย้อนกลับไปสู่ประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ให้ชัดว่าเวลานี้พุทธศาสนาที่หมดจากประเทศอินเดียพระท่านกลับไปก็ไปฟื้นกลับขึ้นมาให้มีชาวพุทธเกิดขึ้นแล้วก็ได้เห็นความสำคัญตรงนั้นอย่างที่เราปรากฏกันอยู่แต่ครั้งนี้ถ้าหากว่าออกไปที่ประเทศตะวันตกที่ไม่เคยมีพุทธศาสนาเลยอย่างเช่น อเมริกาเงี้ยไม่เคยมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่ว่าพระธรรมทูตที่ท่านมีใจเช่นเดียวกันคือชีวิตมอบชีวิตให้กับพุทธศาสนาแล้วงั้นเนี่ยไปด้วยมือเปล่าแล้วก็ไปทำงานกันจนกระทั่งมีวัดวาอารามเกิดขึ้นยิ่งใหญ่ถ้าตีถ้าด้านจิตใจนับไม่ถ้วนแต่ว่าถ้านับทางด้านทรัพย์สินเงินทองที่เกิดในด้านพุทธศาสนากับประเทศไทยของเราก็นับไม่ถ้วนอีกเช่นเดียวกันวัดที่เกิดขึ้นในอเมริกานับร้อยวัดมีชาวไทยชาวตะวันฝรั่งที่เขาไม่รู้จักศาสนาก็เริ่มรู้จักศาสนาเข้ามานับถือพุทธศาสนามากขึ้นอันนี้ทางตะวันตกทางยุโรปแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเวลานี้ก็วัดวาอารามเกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือผลงานของพระธรรมทูตที่ท่านไปทำไว้นั่นเองแต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปว่า
การเกิดพระธรรมทูตในต่างประเทศแล้วก็มีพระสงฆ์ไปอยู่ในต่างประเทศนั้นๆเนี่ยถ้านับย้อนกลับไปไม่นานนะก็เพียง40กว่าปีด้วยดำริของเจ้าคุณพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกดท่านได้ริเริ่มในการที่จะส่งพระสงฆ์ออกไปปฏิบัติงานในยุคนั้นอาตมานี้ในฐานะผู้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ติดตามท่านตั้งแต่เป็นพระเด็กๆติดตามท่านไปในยุคนั้นก็ไม่ได้ไม่เห็นว่าท่านเนี่ยปรารภอยู่เสมอว่าต้องนำพุทธศาสนาไปสู่ชาวตะวันตกให้ได้คือทำยังไงที่จะเอาพระของเราเนี่ยไปอยู่กับคนไทยของเราที่อยู่ที่นั่นที่ไปแล้วใจว้าเวมีศาสนาเป็นเครื่องยึดมั่นแล้วก็ผลพวงที่ได้เกิดขึ้นมาก็คือว่าฝรั่งที่เขาไม่เคยรู้จักคำว่าพระสงฆ์ก็หันเข้ามานับถือพุทธศาสนาแล้วก็มีชาวฝรั่งเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมากมายเวลานี้เด่นชัดก็คือท่านสุเมโธซึ่งเป็นรุ่นแรกของพระฝรั่งที่ออกไปทำงานเพื่อพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นพระธรรมทูตเหมือนกันดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเห็นว่าพระเนี่ยได้มาทำหน้าที่อบรมเรียกว่าเสวนาในการทำเรื่องพระธรรมทูตกันที่ประเทศกัมพูชาก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราได้สืบทอดสืบสายของพระที่จะไปทำหน้าที่เรียกว่าพระธรรมทูตให้กว้างไกลออกไปอีกวาระหนึ่งซึ่งประเทศของเราเวลานี้ถือว่าเป็นประเทศที่ทุกคนทุกประเทศให้ความเห็นว่าเป็นศูนย์กลางพุทธโลกดังนั้นในฐานะพระสงฆ์ก็ควรจะทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นแกนนำเป็นศูนย์กลางพุทธโลกที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมสัมมนากับพระธรรมทูตเชิงลึกท่านทั้งหลายอาจจะได้ฟังเป็นชื่อใหม่ๆแต่ว่าก็มีมาแล้วถึง6ปีพระธรรมทูตเชิงลึกเนี่ยไม่ใช่พระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยเฉพาะหรือไม่ใช่เป็นพระธรรมทูตสาย1ถึงสาย10ในประเทศเราโดยเฉพาะแต่เป็นพระธรรมทูตที่กลุ่มผู้มีศรัทธาได้แก่มูลนิธิวีรผู้ชงกับกลุ่มโพธิชมรมโพธิธรรมโพธิก็ได้ที่ไปบวชที่ในประเทศอินเดียเกิดศรัทธาเริ่มใสว่าทำยังไงถึงจะต่อยอดให้ความรู้กับพระสงฆ์ในเขตสุวรรณภูมิให้มีความรู้และจะได้นำคำสอนพระพุทธเจ้าไปเผยแพร่ประกาศพระศาสนาให้มากที่สุดซึ่งพระสงฆ์ในเขตสุวรรณภูมินี่ก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยเราซึ่งเราก็เคยถกเถียงพูดคุยกันถึงเรื่องเขตแดนสุวรรณภูมิกันมาอย่างพม่าก็ว่าในประเทศพม่าเวียดนามก็ว่าอยู่ในประเทศเวียดนามลาวก็อยู่ในลาวเขมรอยู่ในลาวก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก็มาสรุปรวมความกันว่าประเทศพม่าประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นเขตสุวรรณภูมิจากนั้นก็กลุ่มศรัทธาชมรมมูลนิธิผู้มีศรัทธานี่ได้ถวายอุปถัมภ์เป็นส่วนศรัทธาเฉพาะกิจเฉพาะกลุ่มไม่ใช่เป็นศรัทธาของทางรัฐบาลทางคณะสงฆ์เป็นการจัดขึ้นโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวรนายกจากคณะจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นประธานที่คัดเลือกพระสงฆ์แล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรที่เชียงรายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเปรมโมลีเก่าที่เคย อยู่วัดชลประทาน
แต่ก่อนนั้นท่านก็มาร่วมกันจัดแล้วก็ยังมีอีกหลายรูปซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศเป็นประธานหลักสูตรจัดกันขึ้นที่ประเทศอินเดียแล้วก็มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีพระเถระหลายรูปด้วยกันเดินทางไปสอนผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกผู้เชี่ยวชาญวิธีการทางสาธารณพิธีและวิธีการนำคำสอนไปเผยแพร่ไปเพาะชำไปพูดคุยกันแต่ว่าจะใช้เนื้อที่ท้องที่สถานที่กันนั้นใช้ที่อินเดียโดยมีวัดไทยกุสินาราวัดไทยพุทธกยาวัดไทยสารนาฏวัดไทยรุมพินีเป็นเจ้าภาพจัดทั้งให้สถานที่และก็จัดทั้งอาหารถวายอุปถัมภ์ทุกอย่างและก็พระสงฆ์ที่ท่านไปนี้ทั้งที่เคยเป็นพระธรรมทูตภายในประเทศไทยเราก็มีและทั้งที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ผ่านจากหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราก็มีซึ่งก็ท่านก็ไปอบรมพระธรรมทูตเชิงลึกเนี่ยใช้เวลา3เดือนอยู่ที่อินเดียแล้วก็ไปศึกษาอย่างเช่นว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี่ยแสดงที่ไหนแสดงกับใครแสดงอย่างไรมีเนื้อหาสาระไงก็ไปสถานที่ตรงนั้นอย่างเราทุกคนก็รู้ว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแล้วก็อนัตตลกนสูตรอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วอทิตตปริยสูตรแสดงที่ไหนก็แสดงที่โน่นที่พุทธกยาที่ภูเขาพรหมโยนีอย่างเนี้ยก็ต้องไปที่โน่นแต่ละสูตรก็เดินทางกันไปในสังเวชนียสถานครบแล้วก็ไปสถานที่ต่างๆที่แสดงธรรมกันไปฉะนั้นพระธรรมทูตทั้งประเทศต่างๆท่านไปอบรมแล้วก็มาสัมมนากันแต่ละปีก็จะมาสัมมนากันแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่7ไม่ตามปกติจะต้องเป็นรุ่นที่7แต่ว่าปีที่7นี้มาถือว่าการสัมมนาเนี่ยเป็นรวมรุ่นแล้วก็เอาผลงานและงานต่างๆที่ทำกันแล้วมาเสนอแนะแล้วก็ยังไม่พอยังเตรียมงานที่จะทำอย่างไรในเขตสุวรรณภูมิของเราในประเทศที่ถือกันว่าเป็นเขตสุวรรณภูมินี้จะได้เจริญรุ่งเรืองด้วยศีลด้วยธรรมด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นการเปิดให้ทันกับโลกที่กำลังจะเปิดโซนอาเซียนเกิดขึ้นอาเซียนมีมาเพื่อการค้าและธุรกิจแต่พุทธศาสนาพระธรรมทูตเชิงลึกเป็นไปเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อความสงบสุขของประชาชนเราก็เอาประเด็นนี้กันมาสนทนากันว่าจะทำให้เรื่องรองหรือรื่นรมและชื่นชมแล้วก็มีธรรมะกันหลากหลายมีความงามที่สุดในเขตทั้ง5ประเทศเหล่านี้ทำยังไงผู้พูดเองก็จึงได้ขอฝากเสนอว่าเรามีเพื่อนกันถึง5ประเทศแล้วเรามีเครือข่ายแล้วแต่ตอนนี้เราต้องโยงสายใยให้เป็นตาข่ายขึ้นมาให้ได้โยงสายใยคือสายใจของเราเนี่ยโยงถึงกันโยงถึงกันจากไทยไปเวียดนามไปเขมรไปลาวไปพม่าจากพม่าก็โยงมาหากันมาลาวมาไทยมาเขมรมาเวียดนามเวียดนามก็โยงเข้ามาที่เขมรมาลาวมาไทยมาพม่าแล้วก็ลาวก็โยงกันอย่างเนี้ยเขาเรียกโยงสายใหญ่คือให้มีน้ำจิตน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนี่ความรักก็เกิดขึ้นล่ะพอเราจะไปไหนไปประเทศอะไรถ้าเรามีคนรู้จักนี่เราสบายใจไปหนึ่งตอนละถ้าเราวางแผนว่าเราจะไปประเทศอะไรเนี่ยเพียงแต่บอกชื่อประเทศและคนที่เรารู้จักอยู่ในประเทศนั้นเราจะไปอย่างนี้เราก็สบายใจไปครึ่งหนึ่งแล้วเมื่อสบายใจไปครึ่งหนึ่งถ้าเราได้มี
การโยงสายใหญ่คือมีน้ำใจผูกพันกันพูดคุยกันในโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีสื่อออนไลน์ที่เป็นการใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กพวกนี้เป็นประโยชน์มากในการที่จะสอนธรรมะพูดธรรมะพูดคุยกันในภาษานั้นๆอาตมาผู้พูดเองเนี่ยเสียดายเหมือนกันว่าตอนที่เริ่มต้นของชีวิตศึกษาเรียนเนี่ยมุ่งมั่นเอาแต่ภาษาอังกฤษคิดที่จะนำพระพุทธศาสนาไปในโลกภาษาอังกฤษอย่างเดียวลืมคิดว่าประเทศเขมรเพื่อนบ้านประเทศพม่าเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศลาวยังพอจะพูดได้กันอยู่ฟังมันใกล้เคียงกันแต่ประเทศเวียดนามเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้ซึ่งมันระลึกตัวเองได้ว่าเราจะสายหรือยังแล้วเนี่ยก็เลยเปิดสอนที่วัดนาคปลกให้สอนภาษาอาเซียนขึ้นมีทั้งเวียดนามมีทั้งเขมรมีทั้งลาวมีทั้งพม่าก็เปิดสอนด้วยสาเหตุอาศัยพระที่ท่านมาอยู่ที่วัดสอนกันเองสอนกันแล้วก็เราก็จะได้ความรู้สืบต่อกันไปแล้วจึงค่อยๆขยายไปเอาประเทศเกาหลีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นต่อกันไปเรื่อยๆในประเทศใกล้เคียงแถวนี้ถ้าเราได้ภาษาขึ้นมาแล้วเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกจากภาษาฟังกันแล้วมันสบายใจไปเกือบครึ่งเกือบค่อนแล้วนะถ้าเราได้ภาษาดังนั้นสิ่งที่จะเป็นปัญหาในการสัมมนากันก็อยู่ที่ภาษาเหมือนกันนอกจากภาษาแล้วเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เราก็ต้องมีสายใหญ่คือน้ำใจเนี่ยโยงเข้าหากันน้ำใจโยงเข้าหากันให้มีความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันให้นึกถึงความรักความปรารถนาดีมีต่อกันที่จะพูดจะคุยกันนึกถึงกันอยู่เสมอทักทายกันเป็นภาษาท้องถิ่นคุยกันคุ้นเคยให้ได้อาตมานี่ไปช่วยลูกพระสร้างวัดที่เวียดนามก็เริ่มรู้ว่าภาษาขอบคุณกับกำเอิงทายตอนเช้าตอนเย็นก็เริ่มทักทายกันมาแล้วเริ่มจดเริ่มจำนับ1ถึง10ถึง100ขึ้นมาแล้วก็ค่อยเรียนค่อยรู้ฉะนั้นมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราทุกคนทำงานเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมหรือท่านผู้ชมทั้งหลายก็อย่าได้ประมาทเหมือนกันนะเราก็ควรจะเรียนรู้เหมือนกันอีกไม่นานพอก็เปิดโลกอาเซียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเรียนภาษาไทยเราก็พูดไทยเราชัดแต่เราไม่รู้ภาษาเขาตรงนี้เราจะขาดทุนฉะนั้นเราต้องเรียนภาษาเขาบ้างภาษาของเพื่อนบ้านของพี่น้องทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเพราะเมื่อเราอยู่ใกล้กันพูดคุยสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อกันแล้วเราก็จะได้นำพาให้เกิดได้รับคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ขึ้นไปฉะนั้นสาระสำคัญที่การมาประชุมสัมมนานี้คือความสามัคคีความสามัคคีความรักพี่น้องในโซนอาเซียนของเราเนี่ยนะในโซนนี้เราควรรักกันโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อสายใหญ่ผูกใจถึงกันเราจะไปไหนก็ไปแวะวัดแวะพักพูดคุยเดี๋ยวนี้เส้นทางรถต่างๆก็เข้าถึงกันไปเรื่อยๆเมื่อเส้นทางเข้าไปถึงกันเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้นำพากันเนี่ยพาไปพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ถึงภาษาเหล่านี้ฉะนั้นการเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์มากเราได้เห็นความร่วมมือทางด้านพระพุทธศาสนาของหน่วยงานและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มีการรณรงค์เรื่องการปฏิรูปกิจการด้านพระพุทธศาสนาดังนั้นบทบาทของพระธรรมทูตที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็จะต้องมาให้ข้อเสนอแนะในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ถูกต้องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นองค์กรกลางในการจัดในการส่งเสริมให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมต่อไปในปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นบทบาทที่สำคัญในด้านพระพุทธศาสนามากมายครับทุกท่านใส่ใจและสนใจในการที่จะสนับสนุนก็ต้องช่วยกันในการให้ข้อคิด
ข้อเสนอแนะต่างๆดังที่เราได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นำเสนอในรายการของเราครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการของเราทางช่อง MCOT HD และ Modern Night TV ครับที่เราได้นำเสนออย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอยู่เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสันหา